สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนเพื่อนทำโดริยากิไส้ถั่วแดงอาหารสุดโปรดของโดเรมอนกันค่ะวิธีทำง่ายมากเลยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์2 4ฟองค่ะจากนั้นคนให้ไข่แตกนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมค่ะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะตามด้วยน้ำมันลำข้าว2ช้อนชาค่ะน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งคือพระเอกเลยนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งจะทำให้โดริยากิของเรามีความหอมและอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนำส่วนผสมของของแห้งมาล่อนใส่ได้เลยค่ะแป้งเค้ก170กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชาจัดการล่อนแป้งลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนจนกว่าแป้งจะเนียนนะคะคนจนแป้งเนียนละเอียดดีแล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะคะใช้แรปพลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกคลุมไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นนำไปแช่เย็นอย่างน้อย20นาทีนะคะแป้งเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดโดริยากิกันค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่โดริยากิของเราจะได้ไม่ไหม้ค่ะพอมีฟองอากาศก็พลิกกลับเลยค่ะปุ้ยใช้กระทะเทฟลอนนะคะถ้าเพื่อนใช้กระทะธรรมดาให้ทาเนยหรือน้ำมันก่อนค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทอดไปจนหมดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันค่ะตอนนี้ปุ้ยก็ทอดจนหมดแล้วนะคะปุ้ยใช้ไส้ถั่วแดงที่ซื้อตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะถุงนี้ปุ้ยซื้อมา60บาทค่ะรสชาติของเขาก็อร่อยดีนะคะไม่หวานจนเกินไปค่ะปุ้ยนำมาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ตัดตรงตูดถุงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปื้อนมือค่ะจากนั้นก็ประกบอีกแผ่นหนึ่งลงไปเลยค่ะแล้วก็พยายามเกลี่ยให้เขาเท่ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทำให้ดูอีกหนึ่งแผ่นนะคะบีบมากบีบน้อยตามชอบเลยค่ะสูตรนี้ปุ้ยทำขายนะคะปุ้ยก็ขายแผ่นละ7บาทค่ะไม่ใช่แผ่นอันละ7บาท3อัน20นะคะเดี๋ยวเราใส่ถุงเพิ่มมูลค่าค่ะสูตรนี้นะคะกำไรก็ครึ่งต่อครึ่งค่ะเหมาะสำหรับคนที่มองหารายได้เสริมนะคะหาซื้อถุงตาม Lazada ทั่วไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ1ถุงเพื่อนสามารถไปเพิ่มมูลค่าได้นะคะถ้าไม่ขาย7บาทก็ขาย10บาทได้ค่ะหรือว่าจะทำทานเองนำไปฝากเพื่อนหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้ปุ้ยลองทำแล้วอร่อยจริงๆค่ะหอมน้ำผึ้งสุดๆไปเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเพื่อนอยากให้ปุ้ยทำอาหารหรือว่าเบเกอรี่แบบไหนก็รีเควสต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไปหาสูตรแล้วก็ลองทำให้ดูค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ